วิธีการที่จะให้ชัดเจนนะครับผมว่าต
้องมีบอร์ดสักอันหนึ่งนะครับในการจัดประชุมนะครับครั้งต่อไปครับมีบอร์ดมาตั้งมีเลขามีเจ้าหน้าที่นะครับเขียนให้เห็นภาพเลยครับอาจารย์นะครับว่าในความคิดของผมนะครับเขียนทุกคนเห็นว่าวันนี้กำหนดการวันนี้รับกองทุนขั้นตอนวิธีการทำยังไงนะครับทำยังไงมีใครไปบ้างส่วนไหนไปบ้างการวิธีในการทำเราทำยังไงวันที่24รับกองทุนมาแล้วไว้ที่เธอนะครับต่อไปก็จะเห็นภาพได้ลงมาทุกคนก็เห็นขั้นตอนว่าวันไหนเราจะทำตอนนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็ถามพี่น้องทุกคนว่าเห็นด้วยไหมตามนี้ไหมเอามาติดตรงนี้เลยผมว่าจะชัดเจนกว่านะครับและก็วางงานนะครับการงานที่เราจะทำนะครับกำหนดขึ้นมาในการเดินทางไปนะครับก็กำหนดชัดเจนเลยนะครับว่าเราจะเอาวันไหนทำอย่างไรขั้นตอนส่วนกำหนดการรายละเอียดต่างๆนะครับตีจ้อยหรือส่วนราชการที่จะมาเกี่ยวข้องหรือจะประสานอย่างที่ท่านรอว่านะครับก็ค่อยว่าอีกทีนึงนะครับเชิญนักศึกษาท่านไปนะครับอย่างน้อยที่ทุกคนมาในวันนี้นะครับอย่างน้อยก็ให้ได้รู้กำหนดการรู้วันที่กำหนดจริงๆนะครับเพื่อที่ได้เป็นคำตอบให้คำตอบกับส่วนเดิมๆนะครับที่จะไปอย่างผมไปที่ต้องเรียนผู้นำชาก็ยังไม่ได้คำตอบว่าเราจะกำหนดวันไหนขั้นตอนรูปแบบเป็นยังไงนะครับนะครับผมก็ขอฝากไปในตรงนี้ครับขอบคุณมากครับนะครับปัจจุบันนี้หน้าฝนถ้าเราเตรียมสถานที่การเต็นท์จับผ้าจับอะไรไว้ถ้าเจอฝนก็หนาวสักคืนเดียวหนึ่งภาพตอนนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยนะก็เลยคิดว่าประมาณสักธันวาคงจะไม่มีฝนนะคงจะเป็นช่วงหนาวบรรยากาศน่าจะดีกับพี่น้องประชาชนก็จะว่างด้วยบรรยากาศเดียวเสร็จก็คงมีเงินมีทองมากจะได้ช่วยกันเรื่องค่าจัดเตรียมสถานที่แล้วก็ค่าอะไรหลาย